Happy birthday monkey ทำไมวันเกิดมันต้องแต่งสวยอะไรขนาดนี้อ่ะต้องเบอร์นี้เลยอ่ะในคืนวันที่8สิงหาคมเมื่อพระเอกสุดติ๊ดอนันดาเอเวอริงแฮมคุกเข่าขอแฟนสาวดีไซเนอร์ณัฐนิชชาธนาลงกรณ์แต่งงานท่ามกลางสายฝนสุดโรแมนติกหลังคบหากันมากว่า5ปีแถมยังเลือกทำเซอร์ไพรส์ในวันเกิดของฝ่ายหญิงอีกด้วยค่ะแม้ก่อนหน้านี้พระเอกดังจะส่งสัญญาณข่าวดีออกมาให้พอทราบอยู่บ้างว่าอยากจะมีครอบครัวแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าการสละโสดของอนันดานั้นก็ถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเพราะว่าที่ผ่านมาหากเจ้าตัวถูกถามถึงเรื่องแต่งงานก็มักจะตอบว่าตนไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันจำเป็นโดยมองว่าความรักสำคัญกว่ากระดาษใบเดียวแล้วก็ไม่ได้อยากจะมีลูกสืบทอดสายเลือดแต่ก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกับแฟนสาวคนนี้มีหลายๆมุมของพระเอกหนุ่มเปลี่ยนไปและก็อย่างที่เห็นว่าสุดท้ายแล้วสาวณัฐนิชชาก็คือผู้หญิงที่มัดใจหนุ่มสายติ๊ดให้อยากจะมีครอบครัวได้สักทีแถมเจ้าตัวก็ยังบอกเองว่าผมไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้สำหรับผมจนกระทั่งผมได้พบคุณผมรักคุณตลอดไปนะมังกี้ของผมและสำหรับบรรยากาศการขอแต่งงานก็เรียกได้ว่าจัดมาอย่างโรแมนติกซึ่งเป็นการวางแผนจัดงานซ้อนงานวันเกิดอีกทีแต่ดูเหมือนว่าที่เจ้าสาวจะแอบระแวงเลยสวมชุดเดรสสีขาวมาอย่างสวยงามซึ่งทางหนุ่มอนันดาก็ได้เปิดคลิปก่อนขอแต่งงานทำทีตีเนียนเป็นอวยพรวันเกิดแฟนสาวก่อนจะแซวว่าวันเกิดทำไมแต่งตัวสวยจังเฮ้ย birthday girl somebody's birthday todayHappy birthday monkey ทำไมวันเกิดมันต้องแต่งสวยอะไรขนาดนี้อ่ะต้องเบอร์นี้เลยถึงช่วงเวลาอันเป็นไฮไลท์เด็ดหนุ่มอนันดาก็จูงน้องหมา2ตัวมาช่วยเป็นพยานรักพร้อมกับบรรจงคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานแน่นอนว่าแฟนสาวก็เซเยสทันทีก่อนทั้งคู่จะจูบโชว์หวานท่ามกลางเพื่อนๆที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานก็ชัยโยโห่ร้องแสดงความยินดีกันไม่ขาดสายข่าวสดบันเทิงต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะคะ